นี่ก็กำลังจะเข้าสู่เดือนเมษายนซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเลยเป็นเดือนที่ผมทำงานอย่างลำบากลำบนเลยบอกตรงความร้อนมันทำให้ผมไม่สามารถที่จะโต้สายลมแสงแดดได้เพราะว่าความร้อนอุณหภูมิที่เกือบ40องศาเนี่ยอาจจะทำให้ควยผมไม่เกรียมได้แดดเผาจนหมอยไฟลุกเนี่ยถ้าจะไม่ดีแน่ๆแต่ผมได้ยินมาว่าที่เมืองไทยอากาศกำลังเย็นเลยซึ่งผมแปลกใจจริงๆมันจะเป็นไปได้ยังไงที่เมืองร้อนอย่างนั้นจะมีอากาศที่เย็นได้ตอนแรกผมก็ลังเลอยู่ว่าผมจะไปหาทำเลดีๆเพื่อที่จะเล่นแถวๆนั้นซึ่งแต่พอมายืนคิดดูอีกทีแล้วเนี่ยเมืองไทยนะถ้ามันจะเย็นเนี่ยมันก็คงจะเย็นกว่านรกหน่อยนึงเท่านั้นแหละ